พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ทั้งพี่แอร์แล้วเก๋เดี๋ยวช่วยกันตัดสินหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าโรงพักสภ.เมืองระยองคู่กรณีนัดเจอไกลเกลี่ยกันบนโรงพักลงมาเสร็จปั๊บเท่านั้นแหละฮะลองดูคลิปนี้คือต่อยกันนัวเลยหน้าโรงพักเลยแล้วที่เขาวิจารณ์กันก็คือตำรวจนะเป็นคนลงมาจากโรงพักแล้วก็มาจับแยก2ฝั่งฝั่งของนายอนุชากับฝั่งนายเก่งซึ่งเป็นคู่กรณีกันคุณอนุชาเนี่ยฮะดูสภาพหน่อยเจ็บเนี่ยปากแตกถลอกมือขวามือซ้ายหัวช้ำหลังหูช้ำน่วมไปหมดเลยแล้วคู่กรณีก็คือนายเก่งที่พาพวกมาเนี่ยฮะรุมเติบกันหน้าโรงพักที่อนุชาเขาคาใจคือตำรวจจับแยกเสร็จปั๊บไปคุยกับเก่งแล้วก็ปล่อยเก่งกลับบ้านเอ้าแล้วปล่อยกลับบ้านแบบนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเราได้คุยกับทางด้านของอนุชาด้วยอนุชาเขาบอกเรื่องราวมันมาอย่างนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยนะฮะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมีการนำรถกระบะมาคืนเนื่องจากกรกฎาคม65แฟนของเก่งเนี่ยเอากระบะมาจำนำ 20,000 แต่ให้เงินไปแล้ว 20,000 รถกระบะอยู่ที่ผมแต่ผ่านมาเกือบปีแฟนเก่งไม่ยอมมาไถ่รถคืนผมก็ต้องการใช้เงินก็เลยนัดเคลียร์กันเอ้ามาเจรจากันที่โรงพักสุดท้ายผมโดนตืบนี่คือในมุมของนายอนุชาคนเจ็บแต่ล่าสุดมีคำชี้แจงจากทางตำรวจสภ.เมืองระยองด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าที่อนุชาโดนกระทืบแบบนั้นเนี่ยเอาจริงๆอนุชาพูดไม่หมดคือตำรวจชี้แจงก่อนทำไมถึงมาเคลียร์กันที่นี่แล้วกระทืบกันหน้าโรงพักแล้วตำรวจจับแยกตำรวจบอกว่าโรงพักอ่ะเอาจริงๆนะตัวของพันตำรวจเอกวีระพงษ์เนี่ยท่านบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ไกล่เกลี่ยให้ประชาชนอยู่แล้วนัดสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องไอ้รถกระบะคันนี้แหละแล้วที่อนุชาบอกว่าเก่งเนี่ยโมโหเรื่องของรถแล้วไม่ได้เงินคืนไปเนี่ยอันนี้ไม่จริงท่านบอกว่าตอนที่มาเนี่ยมีการนัดคืนรถส่วนตัวมองว่าตอนนั้นทั้งสองฝ่ายเจรจากันอยู่แต่เก่งเจ้าของรถเห็นรถของตัวเองสภาพเสียหายตัวรถสกปรกฝาท้ายเนี่ยมีร่องรอยแก้มรถบุบอันนี้ไล่ไปไล่มากระจกขวามีรอยแทบจะเรียกว่ามีรอยทั้งคันอ๋อทั้งเก่งเขาก็เลยไม่พอใจคุณจะเอารถมาคืนอ่ะผมพร้อมให้เงิน 20,000 ก็จริงแต่รถสภาพมันไม่เหมือนเดิมนี่มันไม่ไหวก็เลยโมโหหลังจากนั้นอนุชากับเก่งคงมีปากเสียงกันเลยตุบตับตุบตับอันนี้ในมุมตุบตับมุมร้อยเวลาที่บอกว่าเอ้าพอแยกจับแยกแล้วทำไมไม่แจ้งความท่านบอกว่าร้อยเวรวันนั้นบอกผมว่าพอเขาเจรจากันเสร็จคุยกันเสร็จผมจับแยกเสร็จเอ้าก็สองฝ่ายไม่ติดใจกันนี่แยกย้ายฝั่งหนึ่งได้รถกลับฝั่งหนึ่งได้เงินกลับแล้วผมจะทำไมก็เขานัดไก่เกี่ยกันที่ผมเป็นคนกลางก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดอะไรอ่ะก็จริงก็จริงของท่านแต่กลายเป็นว่าคือทางผู้กำกับเองก็สงสัยว่าอนุชาจะกลับไปบ้านไปคุยกับญาติพี่น้องไปคุยกับทนายแล้วโอ้ยน่วมขนาดนี้ควรจะต้องแจ้งความไหมก็เลยย้อนกลับมาแจ้งความอีกรอบนึงถูกต้องอ๋ออ่ะจบเรื่องดราม่านี้ตำรวจเขาก็ชี้แจงเลยนะฮะว่าเขาพยายามไกล่เกลี่ยแล้วตอนแรกเนี่ยตามคลิปเลยคือพอต่อยกันเสร็จน่วมกันไปแต่ละฝ่ายแล้วตกลงกันได้เรียบร้อยก็เห็นว่าเขาแยกกันกลับได้ก็เลยต้องปล่อยกลับไงก็ใช่ไงคุณผู้ชมฮะจบเรื่องนี้ไม่ดราม่าเพราะตำรวจบอกเขาเคลียร์กันไว้ก่อนแล้ว